สัปดาห์นี้รายการเฟเวอร์ไทม์จะพาคุณไปตื่นตาตื่นใจกับเมนูอาหารสไตล์นานาชาติที่หลากหลายในบุฟเฟ่ต์ซันเดย์บรันช์และที่นี่ยังมีความพิเศษอีกมากมายรอคุณอยู่เราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อมรีเอเทรียมกรุงเทพนะครับผมนายวีระนาถศิลานนท์เป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมทางโรงแรมอมรีเอเทรียมก็ได้เปิดให้บริการมาแล้ว15ปีนะครับตั้งแต่ปี1996สไตล์การตกแต่งบรรยากาศโดยรวมของอมรีเอเทรียมนะครับก็เป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีผู้ที่เข้ามาพักก็จะได้รับแอตเมสเฟียร์ที่อบอุ่นเป็นมาตรฐาน4ดาวครับเมื่อคุณเข้ามาใช้บริการโรงแรมอมรีเอเทรียมแบงคอกคุณจะได้รับการต้อนรับที่ดีมีมาตรฐานภายในมีการตกแต่งแบบร่วมสมัยคุณจะรู้สึกได้ถึงความหรูหรามีสไตล์และเพื่อรองรับความต้องการในช่วงเวลาพักผ่อนของลูกค้าทางโรงแรมยังมีแฟคซิลิตี้ต่างๆไว้บริการอีกมากมายค่ะทางโรงแรมอมรีเอเทรียมมีห้องพักทั้งหมดนะครับ568ห้องแบ่งออกเป็นระดับต่างๆก็เราจะมีห้อง Superior Room ห้อง Deluxe Room Executive Room ที่เหมาะสมสำหรับนักธุรกิจที่มาทำธุรกิจในด้านเพชรบุรีแล้วก็ห้องสูทต่างๆ Executive Room เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะมีโทนสีที่เข้มขึ้นแตกต่างกันค่ะภายในปูพรมอย่างดีเพื่อความสบายในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนด้วยบรรยากาศและการตกแต่งที่เรียบหรูห้องนี้จึงเป็นอีกห้องที่จะสร้างความประทับใจให้คุณอย่างแน่นอนค่ะส่วนของห้อง Executive Suite นะครับจะแบ่งออกเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วจุดเด่นของห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่ออกสไตล์เซ็กซี่นะครับห้อง Executive Room นะครับเป็นสไตล์อบอุ่นโทนไม้เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมาพักที่โรงแรมพร้อมอุปกรณ์เชื่อมด้วยความสะดวกที่ครบครันนะครับในทุกๆห้องที่เรามี Executive Suite Room ความพิเศษของห้องนี้จะมีเซ็กซี่บาร์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้ห้องนี้มีความโรแมนติกและด้วยขนาดห้องที่กว้างจึงแยกพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวภายในมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ไม้มีโทนสีน้ำตาลจึงให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและสบายค่ะแบรนด์ Executive Room นะครับแล้วก็จะแบ่งออกเป็นห้องนอนห้อง Pantry เล็กๆเหมือนกับครัวเล็กๆนะครับแล้วก็ห้องรับประทานอาหารรวมอยู่ในห้อง Grand Executive Suite ของเราครับExecutive Suite Room เป็นห้องขนาดใหญ่สุดมีบรรยากาศห้องนอนที่มองเห็นทัศนียภาพของวิวกรุงเทพ
และสามารถเปิดม่านเพื่อรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าให้คุณรู้สึกสบายและน่าพักผ่อนมากภายในแยกเป็นสัดส่วนมีทั้งห้องนั่งเล่นและคอร์เนอร์คิทเช่นห้องนี้จึงเป็นอีกห้องที่มีพื้นที่ใช้สอยและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครันค่ะส่วนในด้านของ F&B เราก็มีร้านอาหาร4ห้องทั้งหมดห้องอาหารนานาชาติที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงทางด้านอาหาร Specialty เราก็จะมี Italian Cuisine นะครับเป็นห้องอาหาร Vivaldi ส่วนห้องอาหารสนุกสนานเป็นสไตล์ผับอังกฤษนะครับแล้วก็มีห้องอาหาร Mingle พร้อมให้สำหรับลูกค้าที่รักในการดื่มนะครับคลิกดีลสุดดีกับ gogosa.com สัมผัสความเป็นส่วนตัวกับห้องพักและสระว่ายน้ำติดทะเลพร้อมผ่อนคลายกับบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นที่ White House Resort เกาะช้างกับแพ็กเกจที่พัก3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้า2วันอาหารกลางวันบนเรือและอาหารเย็นริมชายหาดราคาจากปกติ 3,200 บาทพิเศษเพียง 2,599 บาทเท่านั้นพร้อมรถรับส่งไปดำน้ำชมปะการังทัวร์4เกาะรู้อย่างนี้แล้วคลิกเลยจะดีแต่ฝันหรือจะออกไปเที่ยว Go More Forest Go Go Sa ก่อนไปเที่ยวคลิกเลย gogoza.comนี่คือรายการเมืองไทย .com กินเที่ยวเลี้ยวเข้าที่นอนพบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:30 นนะครับที่เรามีนะคะในอเมริเอเทียมเรามีห้องอาหารคลาสเคสเปิด24ชั่วโมงค่ะลักษณะของการบริการจะมีบุฟเฟ่เป็นช่วงเบรกฟาสต์นะคะอาหารกลางวันและอาหารค่ำแล้วก็มีอาหารตามสั่ง
ด้วยค่ะในเวลาเดียวกันมาตรฐานในการคัดเลือกนะครับ1ต้องสดสะอาดและมีอุณหภูมิการเดินทางที่ถูกต้องโดยการจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิก่อนที่จะเข้ามาที่รีซิฟวิ่งและถึงจะเข้ามาจัดเก็บในห้องบูชเชอร์ของเราเราจะต้องมีการตรวจเช็คทุกวันอาจจะไม่ 100% แต่ว่าเรารับรองได้ว่ามาตรฐานการจัดเก็บการขนส่งเป็นอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานแน่นอนในส่วนของแช่แข็งนะครับเมนูของอาหารของซันเดย์บันของเราก็จะมีหลากหลายทั้งอาหารสไตล์ยุโรปนะครับอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอาหารสไตล์แบบจีนแล้วก็แบบไทยนะครับซึ่งอาหารแต่ละสไตล์เราก็จะมีทั้งอาหารที่เป็นเมนูสำหรับเด็กที่จะมากับครอบครัวเพื่อที่ครอบครัวจะได้มีเวลาที่นั่งรับประทานอาหารไม่พะวงกับการที่จะต้องไปดูแลลูกหลานซึ่งทางโรงแรมของเราก็จะได้ดูแลส่วนนั้นให้ด้วยเพื่อที่จะเป็นการพักผ่อนไปในตัวและจะทานอาหารได้อย่างอร่อยปันเดบันนะครับตัวเด่นๆของเราที่เราทำอย่างหลากหลายก็จะมีสโมกไซมอนนะครับเป็นพวกโรสต่างๆโรสบีฟโรสแลมนะครับเป็ปามดิบอะไรพวกนี้นะครับที่เรามานำมาเสนอเพื่อขายเพื่อให้ที่ทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกหลานได้รับประทานกันอย่างสนุกสนานและอิ่มจุใจและจะมีอาหารที่เป็นเมนูพิเศษทุกอาทิตย์ก็คือซูชิซาซิมินะครับคือว่าเราจะทำสดๆณตอนนั้นแล้ววัตถุดิบที่เราสั่งมาก็จะสดทุกวันนะครับเราจะไม่มีการนำมาค้างคืนค้างสต็อกไว้นานนะครับ You're a dead weight ride straight on your way sunk in the midnight shade skies burn eyes turn learning to counterfeit their diseaseTown where we roam, we bluff ourselves on canteen patios. We drink the bravest draft. The music drags. The music drags. The music drags. Don't let the sun catch you crying.ข้างของห้องอาหารคาสเคดเราจะมีล็อบบี้บาร์นะคะเป็นบาร์สำหรับให้ลูกค้านั่งดื่มกันตามสบายหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่รอเพื่อนๆในขณะที่นัดกันมาทานอาหารที่ห้องคาสเคดล็อบบี้บาร์ของเราจะเปิดในเวลา10โมงเช้าถึงตีหนึ่งค่ะอาหารชั้นที่2จะเป็นห้องอาหารมิงเกิลมิงเกิลจะเป็นผับแอนด์เรสทอรองนะคะก็คือเสิร์ฟอาหารแล้วก็มีลักษณะของความเป็นผับก็คือสามารถเต้นรำได้เปิดตั้งแต่ 5:00 นถึงตี 2:00 ทุกวันเช่นกันค่ะวิวาดี้จะอยู่ที่ชั้น4จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นห้องอาหารเฉพาะชาติเราก็เลยจะเปิดเป็นมื้อคือมื้อกลางวันและมื้อดินเนอร์11โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงครึ่งเปิดอีกครั้งหนึ่ง6โมงถึง5ทุ่มค่ะต่อไปก็คือExecutive Lounge Executive Lounge อันนี้เราไม่ได้เปิดสำหรับแขกทั่วไปค่ะเราจะเปิดให้สำหรับแขกที่พักโรงแรมในชั้น Executive Floor ของเรานะคะไปใช้บริการเพื่อจะได้มีจุดพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวอ
ุดท้ายก็จะรอบๆสระน้ำเนี่ยครับที่เป็นพูลไซด์เราเรียกว่าพูลไซด์ที่จะสามารถที่จะสั่งอาหารที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์ข้าวผัดอะไรลักษณะแบบนี้ในบรรยากาศสระน้ำนะครับกดไลค์ได้ที่ facebook.com/girlfriendtv รับรองว่าคุณจะยิ้มไม่หยุดจอดอ่ะเฮ้ยขอให้อดตา3 2 1แล้วไปดูนะ3 2 1โอ้โห I will never be the same without youผมชื่ออดัมครับจะมาอยู่ที่นี่ครับถาวรได้ไหมครับมีโครงการส่งฝรั่งมาจากต่างประเทศมาอยู่ที่สันทรายโอเคไหมครับครับโอเคในด้านการบริการของอมรีเอเทียมนะคะสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังของลูกค้าทุกคนที่มาใช้ในบริการของอมรีเอเทียมก็คือให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกลับไปค่ะแล้วก็เป็นความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมายของลูกค้าอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของเราค่ะเมนูแรกที่เราทำวันนี้ก็คือริซโต้แอสพารากัสและดักลิเวอร์นะครับ
็นข้าวริซโต้ขนมไม้ฝรั่งและตับเป็ดนะครับส่วนผสมง่ายๆก็มีข้าวริซโต้ที่หุงประมาณ 70% นะครับมีหน่อไม้ฝรั่งต้มนะครับก็มีตับเป็ดที่การทำแล้วเราก็จะผัดหอมสับนิดหน่อยกับเนยพร้อมที่เอาข้าวริซโต้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็จะผสมด้วยไวน์ขาวเข้าไปนะครับแล้วก็จะเพิ่มน้ำสต๊อกตั้งทิ้งไว้เคี่ยวไฟให้ริซโต้สุกพอจนได้ที่นะครับเราก็จะนำตับเป็ดนะครับมาหมักเกลือพริกไทยแล้วก็ไปย่างไฟที่มีแรงพอสมควรนะครับเพื่อที่จะตับเป็ดจะไม่เละออกมาจากกันโดยที่เราจะกลับแค่ครั้งเดียวนะให้ตับเป็ดสุกเลยนะครับแล้วก็จะนำไปวางบนข้าวริซโต้ที่เราเตรียมใส่จานไว้นะครับพร้อมกับแต่งด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่และยอดผักชีไทยนะครับแล้วพร้อมที่เสิร์ฟได้ด้วยความอร่อยพิเศษเฉพาะตัวของริโซโต้เมื่อนำมาผัดกับเนยจะมีรสชาติมันๆเค็มๆและเมื่อทานคู่กับตับเป็ดที่มีรสหวานคุณจะรู้สึกได้ถึงรสชาติความอร่อยของเมนูนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูครับก็คือวิวฟิเลกับเส้นเฟตตูชินี่นะครับพร้อมกับซอสเห็ดโมเรลนะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีวิวฟิเล2ชิ้นนะครับมีเส้นเฟตตูชินี่ที่ต้มสุกแล้วมีเห็ดโมเรลแห้งนะครับแล้วเรานำมาแช่น้ำให้เห็ดนุ่มนะครับแล้วก็เราก็แยกน้ำออกไว้สำหรับที่จะทำเป็นซอสวิธีการทำก็คือเราจะนำหอมมาผัดกับเนยเพื่อให้หอมมีกลิ่นหอมนิดหน่อยแล้วก็ใส่เห็ดโมเรลลงไปนะครับพร้อมก็เราจะใช้น้ำของเห็ดที่เราแช่แล้วแยกออกไว้มาทำเป็นซอสสำหรับที่ให้มีรสชาติของเห็ดในตัวเห็ดที่มันอยู่ในน้ำน่ะมาคงที่เหมือนเดิมพร้อมกับเราจะใส่ครีมและเกรวี่เพื่อตั้งเคี่ยวให้มีความเหนียวและงวดลงไปส่วนเนื้อวิวฟิเลเราก็จะมาย่างไฟนะครับไม่ต้องไฟแรงมากประมาณปานกลางให้สุกประมาณปานกลางครับให้มีข้างในมีความร้อนนิดหน่อยแล้วมีสีแดงอยู่แล้วเนื้อจะนุ่มส่วนเส้นเฟตตูชินี่พอเราต้มสุกแล้วเราก็จะมาผัดกับเนยพร้อมกับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนะครับใส่หอมสับลงไปคลุกเคล้านิดหน่อยนี่คือการจัดเสิร์ฟนะครับเราก็ใช้จานวอร์มเดิมแล้วก็ใช้เห็ดที่เราทำเป็นซอสแล้วรองพื้นนะครับสำหรับเป็นซอสแล้วเราจะใช้เส้นเฟตตูชินี่เนี่ยวางทับลงไปพร้อมกับเอาเนื้อวิวฟิเลที่เรากริลไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยวางไว้บนเส้นเฟตตูชินี่อีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นเราจะแต่งหน้าด้วยต้นหอมสับให้ดูสวยงามพร้อมเสิร์ฟได้นะครับนำเส้นพาสต้าที่ผัดชีสและเนยจนหอมราดด้วยซอสเห็ดโมเรลที่เคี่ยวจนได้ที่ออกรสเค็มและเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อลูกวัวนุ่มๆจะได้ความหวานของเนื้อที่ย่างสุกกำลังพอดีจึงเป็นอีกเมนูที่อยากให้คุณมาลองทานกันรับรองว่าคุณจะต้องติดใจค่ะห้องอาหารคาสเคดโปรโมชั่นที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือซันเดย์บันนี่ราคา789 บาทนะคะเด็กที่มากับผู้ใหญ่ก็จะฟรีผู้ใหญ่มา1ท่านเด็กก็จะฟรี1ท่านถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12 ขวบนะคะเปิดตั้งแต่11:30ถึงบ่าย 2:30ค่ะโปรโมชั่นที่ล็อบบี้บาร์นะคะในราคา250 บาทเรามีโปรโมชั่นในช่วงกลางวันคือบ่าย 3:00ถึง5:00 PM เราเรียกว่า Tea Time at ATM ค่ะ Tea Time จะประกอบด้วยชาหรือกาแฟแล้วก็ขนมคุกกี้เบเกอรี่สำหรับทานเป็นเซตค่ะโปรโมชั่นตัวต่อไปคือที่มิงเกิลเราจะมีแฮปปี้อาวเออร์ในช่วงกลางคืน17:30ถึงเที่ยงคืนครึ่งซื้อ1 แถม 1วิวาดี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นทุกๆวันเสาร์นะคะเราเรียกว่า Saturday Bun จะเป็นอาหารอิตาเลียนคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะมีอาหารเรียกน้ำย่อยหรือที่เราเรียกว่า appetizer ตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เหมือนดั่งบุฟเฟ่ทั่วไปนะคะแต่พอเป็นเมนคอสปุ๊บลูกค้าสามารถสั่งได้จากเมนูที่เราเตรียมไว้ให้มากกว่า70 รายการเลือกสั่งได้นะคะเราเสิร์ฟร้อนๆในคอนเซ็ปต์เดิมของบุฟเฟ่ค่ะคือทานมากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการในราคา790 บาทเน็ตต่อ1ท่านค่ะเวลา11:00ถึงบ่าย 3:00ค่ะขอเชิญท่านผู้ชมทุกๆ ท่านนะคะมาลอง
รับประทานอาหารที่อมริเอทีมของเราซึ่งเราจัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่คุณว่างเรามีทั้ง Saturday Brunch Sunday Brunch นะคะถ้าว่างตอนกลางวันก็ Tea Time at ATM ค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.amari.com หรือที่ Facebook Page Amari Atrium Bangkok นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-718-2000 Amari Atrium กรุงเทพตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับสามารถมาได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT หรือ Airport Link ทางโรงแรมก็มีรถเซอร์วิสบริการรับจากสถานีมาสู่โรงแรมนะครับทุกๆ15นาทีจะมีชัตเตอร์เซอร์วิสไปรับที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสุดท้ายนี้นะครับทางโรงแรมอมรีเอทีมกรุงเทพก็ขอมอบบัตรกำนันให้ผู้ชมเป็น5รางวัลทั้งหมดนะครับแบ่งออกเป็นในส่วนของห้องพักและห้องอาหารได้มาใช้บริการที่โรงแรมของเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี้ทางโรงแรมก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านผู้ชมในเร็วๆนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้รายการเฟเวอร์ไทม์คงจะสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมสนใจพาเด็กๆไปรับประทานบุฟเฟ่ต์ซันเดย์บรันช์ที่โรงแรมอมรีเอเทียมแบงคอกกันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook Favor Time TV ผู้โชคดีอาจเป็นคุณที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์แสนพิเศษนี้เพียงคุณร่วมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลบัตรรับประทานอาหารติดตามรับชมรายการทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงสวัสดีค่ะ